ราชการไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดระดับไหนมีหน้าที่อย่างไรล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงนางสิวพรเงินรางนักวิชาการสาธารณสุขด้านบริการทางวิชาการเชี่ยวชาญรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ดิฉันอยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการทำงานราชการนะคะยังค่อนข้างจะภูมิใจมากและก็ภูมิใจที่สุดนะคะที่ได้รับราชการและเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยันเริ่มรับราชการนะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2522นะที่สถานีรถไฟบ้านกาบินอำเภอสุขภูมิจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่ยังปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา18ปีเศษนะคะซึ่งอยากจะเรียนว่าสมัยนั้นเนี่ยทำงานคนเดียวนะคะเป็นทั้งพันลงเป็นทั้งหัวหน้านะคะทำทุกอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งที่มีความสุขก็คือได้ทำงานกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะ1ตุลาคม2562นะคะก็ได้รับการพิจารณาจากท่านผู้บังคับบัญชานะคะให้มาดำรงตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติและมีความภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเรียนรับราชการมาตั้งแต่ระดับ1นะคะจนวันนี้เป็นระดับ9เนี่ยก็ถือว่าสูงสุดของชีวิตราชการแล้วนะคะมาปฏิบัติงานที่นี่ก็เป็นความแตกต่างเป็นความหลากหลายของการปฏิบัติงานอีกแบบนึงนะคะที่สำคัญคือองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นองค์กรทางวิชาการนะคะเป็นองค์กรนำกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการควบคุมกับติดตามประเมินผลซึ่งทักษะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าสำคัญมากนะคะคือเราต้องเข้าใจเพื่อนร่วมงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะให้ดีนะคะแล้วเราสามารถสื่อสารกับอำเภอตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเรียกคิดว่านี่เป็นทักษะที่สำคัญแล้วอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีความสุขมากนะคะแล้ว อยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำเหมือนดิฉันได้นายสมชัยโชคพัฒนาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบโรงพยาบาลวารินชำราบคติประจำใจคนที่ทำดีกับเราต้องจำไว้และหาโอกาสตอบแทนเขานายวีรศักดิ์ศรีชวนชื่นสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมคิดดีทำดีคือคติประจำใจของท่านนางสาวคณิฐาดาโรจน์ทันตแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสำโรงรักคือคติประจำใจของท่านพันเอกทันตแพทย์จำนานนินพงทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลวารินชำราบนางการชิรีเสรีรัตนาครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลวารินชำราบคติประจำใจคนเราเกิดมาต้องสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนางเรียมรัตน์รักเสมอวงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่10นางนิตยาบุญทาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลวารินชำราบคติประจำใจทำงานอย่างมีสติเต็มที่และให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นางบุญธรรมพิมพาลัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลม่วง30คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางทองพันธ์พักดีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โรงพยาบาลม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคือคติประจำใจของนายณัฐพลชมชื่นนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการโรงพยาบาลบุญทลิกนางจตุทิพย์โรจรัตนธานีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคืองในคติประจำใจเอาตัวรอดเป็นยอดดีดีชั่วที่ตัวทำสูงต่ำที่ทำตัวนางจันทีพร้อมโกมลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดีตำบลยางสกโพหลุมอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีคติประจำใจสิ่งใดที่ทำทำให้ดีที่สุดนางเทวีอ่อนเนตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพไซคติประจำใจรู้เวลารู้หน้าที่วินัยคือทักษะสำคัญของผู้ที่ประสบความสำเร็จคือคติประจำใจของนายประสิทธิ์ยุทธกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกษมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลนายพิสันประกอบแสงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตะกล้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคืองในคติประจำใจการงานจะสำเร็จหรือล้มเหลวไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เป็นเพราะตัวของเราเองทั้งนั้นนางพิสมัยสิริมานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีขยันซื่อสัตย์ทำความดีสร้างชีวีมีสุขคือคติประจำใจของนางมลิวรรณสุจริตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วง30คุณธรรมนำทางชีวิตยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องคือคติประจำใจของนางรัตดาวันกิจอังกูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแต้ตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนางลำดวนแสงสว่างนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกุดหวายอำเภอวารินชำราบยศถาบรรดาศักดิ์เป็นของนอกกายลูกแก้วเมียขวัญเป็นความสุขอันแท้จริงคือคติประจำใจของนายวรการคุณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราชนางกันนิยาชัยมงคลยศเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสวงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดมคติประจำใจจงมีความสุขกับปัจจุบันและอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก่อนที่เอาชนะคนอื่นเราต้องชนะตนเองก่อนนางนภาพรสำลีใหญ่เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดมคติประจำใจประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับหนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีค่าจะทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดคือคติประจำใจของนายบุญเพ็งคำใหญ่เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดูสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยียทำวันนี้ให้ดีที่สุดคือคติประจำใจของนางยุไลวงมณีเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหารนางหอมอวนเบ้าทองเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมคำตำบลแก่งเค็งอำเภอกุดข้าวปุ้นคติประจำใจในการทำงานคือเงินคืองานบันดาลสุขทำวันนี้ให้ดีที่สุดซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทำดีเพื่อสังคมคือคติประจำใจของนางรัติกรอนันตรัตน์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเชียงมุนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซื่อสัตย์อดทนจริงใจสามัคคีนำมาซึ่งความสำเร็จคือคติประจำใจของนางกัลยาภูริสัตย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลตระการพืชผลนางนวนันจันทศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางบุญเรืองนาคทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารพีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพไซคติประจำใจผลงานจะดีทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางปิยรัตน์บุญล้อมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารคติประจำใจขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนทำด้วยความจริงใจและใจรักคือคติประจำใจของนางเปรมกัลยาณีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารนางสาวสมพรชัยดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหารนางสาคอนดีศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงยางอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีคติประจำใจเข้าใจเข้าถึงเป็นที่พึ่งของประชาชนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคือคติประจำใจของนางแสงจันทร์มีมากพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารนางอุทัยวรรณโกสันลวิทย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลวารินชำราบคติประจำใจอยู่แบบมีความสุขในทุกๆวันนางกุลชาธนันพลินรัตนเดชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีคติประจำใจทำงานทุกอย่างอย่างมีความสุขอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนางรับบุญแสงชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีคติประจำใจถ้าวันนี้ทำถูกต้องพรุ่งนี้ก็ไม่ผิดนางจริยาสุพรรณสายนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้คติประจำใจคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดนายทวีศักดิ์แก่นสุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีคติประจำใจหิวก็กินหาวก็นอนเหนื่อยก็พักทำใจสบายสบายคนทำงานคือคนทำดีคนทำดีคือคนทำบุญนางสาวธิดานันท์เลี่ยมทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนายประเสริฐก้อนศิลานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีคติประจำใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจงภูมิใจในสิ่งที่ตนมีคือคติประจำใจของนางสมัยสูย่านางนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัดอำเภอวารินชำราบนางนวลจันทร์กาลเนตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานโรงพยาบาลม่วง30คติประจำใจสุขกับสิ่งที่เรามีนายวรเทพรัศการเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่นในคุณธรรมคือคติประจำใจของนางสุปราณีดวงบุตรเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงานโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารนางสุวรัตน์พรมทาเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานโรงพยาบาล50พรรษามหาวิทยาลัยลงกรณ์คติประจำใจทำตัวให้เป็นคนดีก่อนแล้วการเป็นคนเก่งจะตามมานางสุทธาชอบธรรมเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมคติประจำใจขยันประหยัดอดทนนางอุทัยวรรณขวัญนูเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชากรรมสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมคติประจำใจขยันซื่อสัตย์อดทนนางมยุรีเผือกไร่ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจำกัดคติประจำใจใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียงจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองพูดดีทำดีคิดดีแล้วสิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นกับตัวเราเสมอคือคติประจำใจของนางเกศรธรรมคำพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชสำราญสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบทุกชีวิตมีค่าหมดคือคติประจำใจของนางนครสนธิหา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลเขมราชทำวันนี้ให้ดีที่สุดคือคติประจำใจของนางบรรจงธนวงศ์พนักงานช่วยเหลือคนไข้งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดโรงพยาบาลเขมราชนางประสิทธิ์สิริมณีพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลเขื่องในคติประจำใจจงเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นคิดดีทำดีเพื่อความสุขคือคติประจำใจของนางปัญจาตั้งตระกูลพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลตระการพืชผลนายพิเศษศักดิ์ราศีพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารคติประจำใจของท่านคือทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดงานหนักใจเอามันก็เบางานเบาใจไม่เอามันก็หนักคือคติประจำใจของนายสมศรีทิตสารพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ไม่มีคำว่าสายเกินไปหากคิดจะเริ่มต้นคือคติประจำใจของนางสาวอุไรทองบุราณพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลตระการพืชผลทำวันนี้ให้ดีที่สุดคือคติประจำใจของนางดอกไม้บริสุทธิ์พนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจงทำความดีต่อไปคนอื่นไม่เห็นเราเห็นคือคติประจำใจของนายอภิเชษสามิลาพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมทำวันนี้ให้ดีที่สุดซื่อสัตย์อดทนขยันหมั่นเพียรคือคติประจำใจของนางมณีวันเพ็ญพิมพนักงานบัตรรายงานโรคโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่นายสมชัยสมจิตพนักงานขับรถยนต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมคติประจำใจของท่านคือจงพอใจในสิ่งที่ตนมีนายเกรียงศักดิ์วงสุขผู้ช่วยช่างทั่วไปงานซ่อมบำรุงโรงพยาบาลกุดขปุ้นนายสงวนสุดทางช่างต่อท่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำภารท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าท่านทำหน้าที่ในตำแหน่งใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นักสาธารณสุขหรือน้องๆ นะคะในตำแหน่งอื่นพนักงานทำความสะอาดพนักงานบริการหรือพนักงานบันทึกข้อมูลใดๆก็ตามนะคะยังขอให้กำลังใจนะคะว่าเมื่อเรามีหน้าที่นะคะความรับผิดชอบก็จะตามมาปัญหาอุปสรรคมีได้เสมอนะคะแต่นะคะทุกปัญหาทุกอุปสรรคนะคะเราสามารถที่จะฝ่าฟันมันได้ถ้าเรามีจุดที่เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วผลสุดท้ายจากที่เราทำเนี่ยจะได้อะไรเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะเรียนว่าเราในฐานะข้าราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเรามีระเบียบวินัยนะคะมีแนวทางปฏิบัติแต่ละตำแหน่งนะคะชัดเจนทุกตำแหน่งนะคะก็อยากจะฝากถึงพวกเราว่านะคะไม่มีความสำเร็จใดนะคะที่ได้มาโดยไม่พยายามนะคะเราเป็นข้าราชการนะคะเราต้องทุ่มเทเสียสละและมีความรักในงานแล้วก็รักในเพื่อนร่วมงานของเราด้วยนะคะแล้วความสำเร็จนั้นมันจะได้ทั้งงานและได้ทั้งคนนะคะเมื่อท่านท้อท่านเหนื่อยนะคะดิฉันอยากจะให้ท่านนึกถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนกนะคะที่ท่านทรงดำรัสไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งแล้วลาภเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านและครอบครัวค่ะสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยสานประโยชน์ของชาติและปวงประชาเหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบ
อบเอาไว้ด้วยหลักการเลิศล้ำหลักธรรมคำใจภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรีจะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ชาติไทยสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงยึดมั่นหัวใจในหลักเที่ยงธรรมรับใช้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันมันคงความดีตลอดไปฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยจะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทยสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พ่อหลวง